Thailand unsettled. บทความของอาจารย์เรื่องกรมนรมีการอ้างอิงเรื่องแนวคิดของรัฐพันลึกแล้วก็เน็ตเวิร์กมอนาร์คีของเน็ตเวิร์กมอนาร์คีนี่ของแดนแคนแมคคาโก้แล้วก็แต่ตัวแดนแคนแมคคาโก้เนี่ยก็เคยพูดว่าแนวคิดแบบเน็ตเวิร์กมอนาร์คีเนี่ยมันไม่ทำงานแล้วก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันเราจะใช้แนวคิดนี้เนี่ยมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรแล้วก็หรือว่ามันไม่เพียงพอแล้วจริงๆสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วคือต้องบอกก่อนนิดนึงว่าบทความเราไม่ได้ใช้กรอบ deep state หรือว่า network monarchy ในการวิเคราะห์นะคะแต่ว่าเราเอ่ยถึงแนวความคิด2แนวความคิดนี้เนี่ยที่วิเคราะห์ลักษณะของรัฐไทยในปัจจุบันซึ่งทั้ง2แนวความคิดเนี่ยก็ให้ความสำคัญก็เอ่ยถึงบทบาทของกองทัพในทางการเมืองแต่ว่ากลับไม่ได้ความสำคัญมากนักจะมองว่ากองทัพเนี่ยมีบทบาทสำคัญเฉพาะช่วงที่รัฐประหารเท่านั้นเองแต่มองไม่เห็นกลไกอื่นของกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกในทางการเมืองค่ะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายคือว่าตราบที่เมืองไทยไม่มีรัฐประหารเนี่ยกองทัพก็แทบจะแบบไม่มีความสำคัญนะคะคราวนี้งานเราก็การชี้เห็นจริงๆแล้วมันมีกลไกอื่นกองทัพที่มาทำงานของมันอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็แข่งขันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในนับแต่การรัฐประหารปี2549คราวนี้ถามว่า2แนวความคิดนี้เนี่ยยังมีประโยชน์ที่จะใช้ในการวิเคราะห์สังคมไทยในปัจจุบันได้แค่ไหนนี่คิดว่าอาจารย์ดันแคนเนี่ยนะคะก็ตรงไปตรงมานะคะที่จะบอกว่าแนวความคิดที่ตัวเองเสนอเนี่ยมันใช้ไม่ได้ปัจจุบันนี่คิดว่าเพราะว่าเมื่อเราดูแนวความคิดในบทมอนาคีเนี่ยความสำคัญของแนวความคิดการที่มันสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวที่จะประสานเชื่อมร้อยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนให้องค์คาพยพต่างๆในเน็ตบุกเนื้อนาคีนะคะสถาบันองค์กรทั้งหลายแหละทำงานขับเคลื่อนได้เนี่ยก็คือพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9แต่เมื่อนะคะในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตแล้วเนี่ยนะคะพระราชอำนาจนำนี้เนี่ยมันก็หายไปด้วยนะคะแต่ถามว่าแล้วแนวคิดนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้วิเคราะห์อะไรได้แล้วหรือดิฉันคิดว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ในการที่เข้าใจ องค์คาพยพหรือกลไกต่างๆที่ทำหน้าที่ในการที่พยายามที่จะเข้ามาบ่อนซ่อทำลายหรือว่าควบคุมการเมืองแบบการเลือกตั้งแบบรัฐสภาอยู่นะคะคือเราก็ยังเห็นว่าองค์กรทั้งหลายแหละเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นศาลกองทัพโรงราชการเนี่ยนะคะมันยังดำรงอยู่มันยังมีชีวิตต่อเนื่องของมันอยู่อาจจะทำงานแบบสเปะสปะไม่มีพลังเท่าก่อนหน้านี้แต่องค์กรเหล่านี้ยังทำงานคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นมายังไงได้เห็นว่าก็จำเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปดูความเป็นมาของมันประวัติศาสตร์ของมันอะไรที่เป็นสิ่งที่ชักนำให้องค์กรเหล่านี้สามารถเข้ามีบทบาทในหลายเรื่องได้อย่างนี้ฉันทำเรื่องกรมนรเนี่ยนี่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องกลับไปดูบทบาทของกองทัพในความสัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์อยู่ดีนะคะสองในกรณีแนวความคิดแบบ deep state เนี่ยนะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะนี่ก็ว่า deep state เนี่ยมันมีประโยชน์ในการจะอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่พยายามที่จะเข้ามาควบคุมระบบการเมืองแบบการเลือกตั้งและรัฐสภานะคะแต่คราวนี้ว่าเวลาที่เราแนวความคิดวิเศษเนี่ยมาอธิบายการทำงานของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยลักษณะที่สมคบร่วมสมคบคิดกันนะก็คือ conspiracy theory ซึ่งในรายละเอียดของการ conspiracy ของมันเนี่ยคืออะไรบ้างที่เราก็ไม่รู้หรอกเช่นเขาคุยอะไรกันคุยกันที่ไหนเมื่อไรใครบ้างยังไงตกลงกันว่ายังไงแล้วมันเป็นไปตามที่ตกลงกันจริงหรือไม่มันไม่มีใครบอกได้เพราะมันวายอยู่บนทฤษฎีสมคบคิด conspiracy นะคะไอแนวความคิดพิเศษเนี่ยคิดว่ามันอาจจะช่วยทำให้เราอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างที่เราเห็นนะว่า
เรารู้อยู่ว่าเช่นศาลจะมีคำตัดสินคดีการเมืองนี้เนี่ยเราพอเดาได้มันจะออกมายังไงเพราะเราเชื่อว่ามันมีการตกลงอยู่เบื้องหลังกันอยู่นะคะแนวคำคิดนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันช่วยให้เราอธิบายการเมืองในยุคที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลจากการเลือกตั้งรัฐบาลพลเรือนนั้นแทบจะไม่มีอำนาจในการที่จะควบคุมองคาพยพของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราผ่านเราไม่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยและขณะนี้เราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารเนี่ยถามว่ามันดีฟจริงหรือเปล่าไอ้กลไกที่ทำงานในการที่จะบ่อนซ่อทำลายระบบการเมืองแบบเฉกไตเนี่ยนี่คิดว่ามันจงครึ่มมากๆมันไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนแล้วนะคะเช่นคุณไปดูกองทัพเนี่ยอย่างโครงการตอนนี้เขาประกาศนโยบายประชารัฐไทยนิยมออกมาเนี่ยนี่ว่าเขาพูดชัดเจนว่าเขาต้องการที่เขาไปจัดตั้งหน่วยในการฝึกอบรมชาวบ้านชุมชนเดือนละ4ครั้งทุก 40,000 กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ชาวบ้านนี่เลือกตั้งเป็นเลือกคนดีเลือกอะไรซึ่งเราก็รู้อยู่อเจนดาของเรื่องของการเมืองคนดีคืออะไรคือเขาก็ทำอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ต้องแอบซ่อนไม่ต้องมีคอนสปิเรซีอีกแล้วฉะนั้นนี่เองที่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในความคิดเรื่องดิฟเซตมันมีข้อจำกัดในการที่บานในยุคที่คุณเราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารเขาไม่ต้องแอบต้องซ่อนเขาทำทุกอย่างตามระบบทางกระบวนการหมดแต่อาจจะกลับมาใช้ได้อีกถ้าเรากลับไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหนึ่งแล้วเป็นรัฐบาลที่ชนชั้นนำจารีนิยมเนี่ยไม่นิยมนะคะฝ่ายนิยมไม่ต้องการพยายามหาทางในการที่จะโค่นล้มให้ได้แนวคิดดิฟเซตนี่ก็อาจจะทำให้เราถูกกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งคือหมายความว่าภายใต้รัฐบาลทหารแบบนี้เนี่ยการที่ทหารพยายามที่จะสร้างปลูกฝังแนวคิดลงไปในตัวประชาชนเนี่ยด้วยอะไรต่างๆความมั่นคงชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยหมายความว่าในมันคือการดึงประชาชนให้มาเป็นส่วนหนึ่งของดีฟเซตป่ะเราพูดแบบนั้นได้ไหมยกตัวอย่างแบบนี้อาจจะใกล้เคียงกับที่สิ่งที่คุณตั้มถามก็คืออย่างการรับประหารหลังสุดเนี่ยนะคะเรารู้กันว่ามันเป็นการวางแผนร่วมสมคบคิดกันนะเป็นการรับประหารที่แบบตั้งใจที่ให้มันเกิดขึ้นโดยเริ่มจากกกปสนะคะโดยสุเทพธุริบาลแล้วก็พรรคพวกในประชาธิปัตย์ในการที่จะสร้างภาวะอับจนทางการเมืองทางตันทางการเมืองแล้วก็เชื้อเชิญทหารให้เข้ามาแก้ภาวะอับตันทางการเมืองอันนี้นะคะงานเดียวกันเนี่ยกระบวนการที่จะสร้างไปสู่ภาวะอับตันทางการเมืองเนี่ยมันแน่นอนมันต้องหาทางในการที่จะระดมมวลชนเกลี้ยกล่อมนะคะโน้มน้าวให้มวลชนของพวกเขาเนี่ยเห็นคล้อยตามออกมันเป็นพลังกดดันซะจนรัฐบาลยิ่งนักไม่สามารถที่จะทำงานใดๆได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติการอะไรได้ถามว่ามวลชนเนี่ยถูกดึงเข้ามาเป็นเครื่องมือของดิฟเซตไหมพูดอย่างนี้จะถูกกว่าถูกดึงมาเป็นเครื่องมือแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งคือในการรัฐประหารที่ผ่านๆมาครับอาจารย์ก็คือว่าทหารมักจะอ้างเรื่องของวิกฤตประเทศชาติแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะฟื้นฟูให้มันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็รัฐประหารเพียงแต่ว่าการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยมันพอรัฐประหารเสร็จแล้วมันแปลกใช้คำว่าแปลกได้ไหมได้มันแปลกกว่ารัฐประหารครั้งก่อนก็คือว่าครั้งก่อนก็คืออยู่กันประมาณปีกว่าๆแล้วก็ออกปะเคียงนู่นแล้วมีการเลือกตั้งแต่รอบนี้นี่คสช.อยู่กันมา4ปีแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออกแล้วก็ดูเหมือนว่าแรงกดดันอะไรต่างๆก็ไม่ได้ทำให้คสช.ต้องรู้สึกสะเทือนจนต้องรีบเลือกตั้งเลยอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรที่เขาอยู่ได้นานกันคือนี่ฉันก็ตอบด้วยคำตอบเก่าเนี่ยนะคะซึ่งพูดหลายทีว่าที่ว่าเพราะว่าฝ่ายประชาชนเองที่อ่อนแอฝ่ายประชาชนในที่นี้เนี่ยรวมถึงพวก NGO นักสิทธิมนุษยชนสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนซึ่งแตกออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนจนทุกวันนี้4ปีให้หลังไม่ว่าคสช.จะทำอะไรที่เป็นปัญหายังไงเราก็จะเห็นว่าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยยังสนับสนุนอยู่ยังปกป้องอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยมันส่งผลต่อมวลชนของเขาเองด้วยนะคะคนที่ติดตามรายการเขาก็จะถูกโน้มน้าวให้ยังเชียร์รัฐบาลทหารอยู่ภาวะแบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะกรณี14ตุลากรณีพฤษภา2535นะคะส่วนของภาคประชาชนของพรรคการเมืองของ
ของสื่อมวลชนเนี่ยเป็นมือเดียวกันในการที่จะต่อต้านทหารโอเคพฤษภา35มันมีพรรคการเมืองกลุ่มที่ไปจับมือทหารแต่ว่าพวกนี้เนี่ยอ่อนแอแล้วไม่ได้มีฐานมวลชนมากพอที่จะมาสนับสนุนเขานะคะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองเขายังมีมวลชนมีกำลังทางสื่อมวลชนในการที่จะสนับสนุนสร้างความชอบธรรมให้เขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทำอะไรแล้วเป็นปัญหาก่อให้เกิดสแกนเดิลมากมายก็จะมีคนเหล่านี้มารีเฟนข้อสำคัญถ้าคุณดูเนี่ยนะคะNGO หรือว่าภาคประชาสังคมกลุ่มใหญ่ที่สุดในสังคมไทยกลุ่มตระกูลสอเนี่ยนะคะคนคุณจะเห็นคนอย่างหมอประเวศวสีก็ยังไปร่วมโครงการประชารัฐไทยนิยมยังอยู่นี่คือภาพจากสังคมที่ใหญ่มากๆก็ยังให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารอยู่นะคะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยให้เรามีรัฐบาลทหารที่ห่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยแต่ถ้าประชาชนอ่อนแอเนี่ยนี่ก็ว่าก็ยากที่จะไปต่อต้านแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยนะคะลงจากอำนาจได้ผมถามต่ออาจารย์ตรงนี้หนึ่งก็คือว่ามันเกี่ยวด้วยไหมครับว่าที่เขาต้องอยู่นานเพราะเขาจำเป็นต้องอยู่ในช่วงภาวะการเปลี่ยนผ่านถ้าเอาอย่างที่อาจารย์เกษียณเคยพูดเนี่ยในภาวะที่มันขาดอำนาจนำแบบเนี้ยคือเขตของอำนาจทุกที่มันปั่นป่วนไปหมดแล้วทุกคนต่างพยายามที่จะขีดเขตอำนาจของตัวเองใหม่ดิฉันไม่เข้าใจนะคะไอการที่แต่ละส่วนพยายามขีดอำนาจตัวเองใหม่เนี่ยคืออะไรนะคะแต่ว่าถามว่าเขาต้องการที่อยู่นานไหมแน่นอนยิ่งแค่ว่าทหารคณะรัฐประหารทุกชุดต้องการที่อยู่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาก็จะประเมินว่าเขาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ในแต่ละชุดนะคะอย่างตอนรัฐประหารปี2549รัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์ยังไม่เห็นปรากฏการเสื้อแดงแล้วเขาก็เคยมีบทเรียนจากกรณีพฤษภา35มาแล้วเขาก็มองว่าประชาชนไทยเดี๋ยวจะไม่ยอมรัฐบาลทหารที่อยู่นานฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำตามสัญญาว่าอยู่ปีเดียวแล้วจัดมีการเลือกตั้งโดยที่ผลักดันรัฐธรรมนูญออกมานะคะผลักดันกฎหมายความมั่นคงมาซึ่งให้อำนาจกับทหารมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่ากรณีคสช.เนี่ยยังคิดว่าเขาวางแผนมาอย่างดีนะคะตั้งแต่วันที่ประกาศกฎอัยการศึกเลยสยบการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงทุกจุดทุกจังหวัดนะคะทันทีที่ประกาศรัฐประหารเนี่ยนี่ว่ามีทหารเคลื่อนเข้าไปในหมู่บ้านสยบคนเสื้อแดงทุกจุดในกรุงเทพที่ถนนอักษะเองก็ถูกสยบหมดผู้นำก็ถูกคุมตัวไว้หมดนะคะพอหลังจากนั้นนี่คิดว่าเขาก็มีบทเรียนในการที่จะทำไงที่จะให้กระบวนการเสื้อแดงไม่สามารถที่จะก่อตัวขึ้นมาได้อีกเพราะเขาเริ่มเห็นละว่ากระบวนการเสื้อแดงเนี่ยถ้าปล่อยอนุญาตให้มีการรวมตัวเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายกับสำหรับพวกเขานะคะแน่นอนเขาพยายามที่จะวางพื้นฐานซึ่งเป็นโครงสร้างอำนาจเขาที่จะทำให้เขาเนี่ยมีอำนาจอยู่ได้ยาวนานถึงแม้ว่าหลังการเลือกตั้งข้างหน้าต่อให้เราไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากกองทัพแต่ว่าอำนาจที่เขาสถาปนาผ่านกลไกทางรัฐธรรมนูญทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะยังอยู่ที่จะทำให้เขามีอำนาจอยู่ได้แต่ว่าไอ้การอยู่นานเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าทหารทุกชุดจะสามารถอยู่นานได้อย่างที่ตัวเองต้องการใช่ไหมอย่างกรณีรสช.นะคะที่ทางรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอกชัยเขาก็อยากอยู่นานพลเอกสุจินดาคารยุนก็หวังว่าตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นานนะคะเพราะว่าก็มีสสพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ไม่ได้เพราะประชาชนไม่เอาแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านเขาแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นนี่คือว่าเพราะประชาชนอ่อนแอมากๆฝ่ายที่พยายามต่อสู้ผู้ชายตายเองกระบวนการนักศึกษาเองก็อ่อนแอมากๆด้วยปลุกไม่ขึ้นคำถามที่อาจารย์ตอบมาจะโยงมาสู่คำถามข้อต่อไปนะอาจารย์ก็คือว่าคือในรอบ5ปีมันเนี่ยเราเห็นการเลือกตั้งในอาเซียนเนี่ยหลายๆที่ที่มันเป็นการลงคะแนนที่เรียกว่าอะไรดีที่จะดันอำนาจของทหารออกไปหรือดันอำนาจของรัฐบาลที่อยู่มานานซึ่งประชาชนเขาตั้งคำถามเช่นในกรณีของมาเลเซียหรือของพม่าเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากลับมาดูในของไทยเนี่ยอาจารย์มองว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งมันจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเนี่ยอาจารย์มีคำอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านรัฐบาลทหารที่มันอ่อนแรงและที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ไหมคืองี้เรามองงี้ว่าไอ้ปรากฏการณ์ของประชาชนไทยซึ่งหันไปทางขวา
นะคะเรียกร้องเชิญให้ทหารออกมาต่อต้านการเลือกตั้งมีจำนวนมากที่ต่อต้านขัดขวางการเลือกตั้งขณะที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียและพม่าเนี่ยต่างกันนะคะนี่ต้องเข้าใจว่าที่ว่าการเมืองของ3ประเทศนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่ต่างกันในกรณีพม่าเนี่ยที่ก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลทหารอยู่มายาวนานนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเขายอมที่จะเปิดให้มีการเลือกตั้งและให้มีรัฐบาลพลเรือนนะคะในปี2554ถ้าจำไม่ผิดมันก็มีการลุกฮือประท้วงของประชาชนอยู่หลายครั้งทีเดียวนะคะซึ่งมันชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศพม่าเองไม่ต้องการรัฐบาลทหารอีกแล้วภายใต้การปกครองทหารรัฐบาลทหารมาตั้งแต่ปี1912เนี่ยเขาเห็นเลยว่ามันมีแต่ความล้มเหลวทั้งในทางเศรษฐกิจทั้งในทางการเมืองในการแก้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยได้นะคะทางนี้ของไทยเนี่ยมันไม่ใช่เราสลับกันระหว่างการเป็นรัฐบาลทหารกับรัฐบาลจากการเลือกตั้งอย่างในกรณีมาเลเซียเนี่ยที่คิดว่าปรากฏการณ์ที่เห็นก็คือว่าคนมาเลย์นะคะคนมาเลย์คนเชื้อสายมาเลย์แล้วก็รวมถึงคนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในมาเลเซียเองเนี่ยรับไม่ได้กับพฤติกรรมการช่อราชบังหลวงที่เป็นไปอย่างค่อนข้างน่าเกลียดนะคะของนาจิบราซักแต่ถามว่าเขารังเกียจความเป็นผู้นำของอัมโนในฐานะที่เป็นพรรคที่เป็นตัวแทนคนมาเลย์ไหมนี่ฉันไม่ค่อยแน่ใจเพราะจริงมหาเทเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนที่คนมาเลย์เนี่ยสนับสนุนมาตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วปฏิกิริยาที่มีต่ออัมโนเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันนะแต่กรณีไทยเนี่ยที่ก็มันไม่ใช่วิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนจำนวนมากเนี่ยมันหมดศรัทธากับระบอบการเมืองแบบรัฐสภาแบบการเลือกตั้งกับนักการเมืองนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เราก็ต้องโยนมองว่ามันเป็นสาเหตุจากสองประการหนึ่งตัวนักการเมืองเองด้วยเราต้องยอมรับว่านักการเมืองบ้านเราเองเนี่ยก็ไม่อินังขังขอบกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาชนนะคะปัญหาคอร์รัปชันมันมีแน่ๆจะมากจะน้อยมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับที่มีการปลุกกระแสกันนะคะเช่นกรณีเรื่องจำหน่ายราคาข้าวยังคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เยอะมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าพื้นที่สีเทาที่มันไม่ชัดเจนมันถูกทำให้เป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็หนึ่งด้านหนึ่งคือนักการเมืองเองไม่เคยคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างระบบที่มันทำงานแบบถูกต้องชอบธรรมสองก็คือว่าหลายอย่างเนี่ยเราก็เห็นว่ากระบวนสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ10ปีที่ผ่านมามันเป็นกระบวนอย่างน้อย10ปีนะคะกระบวนการในการที่ทำลายความชอบธรรมของระบบการเมืองแบบการเลือกตั้งที่มองว่าคนเลือกตั้งเองผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่มีคุณภาพเป็นพวกโง่จนเจ็บนักการเมืองเลวนะคะงั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันเป็นการสร้างเป็นการบิ้วอัพขึ้นมาของกลุ่มที่ต้องการที่จะเข้ามาควบคุมระบบการเมืองหลังเลือกตั้งถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าระบอบของประเทศไทยหลังเลือกตั้งระบอบการเมืองของประเทศไทยหลังเลือกตั้งมันจะเรียกว่าระบอบอะไรได้บ้างครับคือมันต้องดูผลการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะอาจารย์ประจักษ์ใช้คำว่าใช้นิยามระบอบที่เป็นอยู่เนี่ยคสช.นี้ว่าเป็น military guided authoritarianism กระบอบอำนาจนิยมที่นำโดยทหารเป็นคนนำนะคะมันมีอีกคำหนึ่งแทนที่จะเป็น guided มันมีคำว่า guardian ก็คือระบอบคุณอาจใช้คำว่า military guided authoritarianism guarded เนี่ยดิฉันคิดว่ามันอ่อนกว่าลงไปหน่อยก็คือจากการที่จะเป็นคนชักนำทางว่าจะหันซ้ายหันขวาจะเอานู่นเอานี่ฉันจะทำแบบนี้อย่างนี้ฉันจะขึ้นงบประมาณทหารโดยไม่สนใจระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นแค่การเดียนเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถที่ลงมาชี้นิ้วได้ทุกอย่างก็คือว่าถ้าพูดง่ายก็คือถ้าหลังเลือกตั้งเนี่ยทหารไม่สามารถที่จะส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่เป็นผู้นำพลเรือนที่เป็นที่ยอมรับของทหารการควบคุมเนี่ยที่ว่ามันจะทำไม่ได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่สามารถทำได้ตามอำเภอใจข้อสำคัญพอเกมมันเปลี่ยนมันเข้าสู่ระบบสภามากยิ่งขึ้น
อำนาจของทหารที่เราคิดว่ามันจะคุมนักการเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อให้เป็นนักการเมืองที่เขาไปดูดมาก็แล้วแต่ดิฉันว่ามันก็จะเบาลงอำนาจต่อรองของนักการเมืองที่พวกเขาไปดูดมามันจะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลพลเรือนหลังการเลือกตั้งให้ว่าแม้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า military guarded authoritarianism ซึ่งทหารจะปกป้องระบอบนี้แหละแต่ตราบเท่าที่พูดง่ายเขาก็ยังอำนาจในการรับประหารยังอยู่กับเขาอยู่แต่เขาก็จะพอใจจากที่อำนาจในการต่อรองเขายังมีเขาได้อย่างสิ่งที่เขาต้องการจะมากจะน้อยแต่มันอาจจะแบบไม่ได้ง่ายอย่างที่เป็นอยู่ในยุคคสช.นี้ค่ะอาจจะเป็นคำถามที่ดูชี้นำนะอาจารย์แต่มันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ไม่มีทางไม่มีทางไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยเลยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ถ้ารัฐบาลทหารอาจจะได้คนของตัวเองเข้าไปนั่งเป็นนายกมันก็อาจจะเกิดสภาพที่ทหารปกป้องระบอบของเขาเอาไว้ทีนี้สมมุติว่าถ้าพรรคที่ไม่ได้สนับสนุนทหารเกิดชนะการเลือกตั้งแล้วมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าฟอร์มรัฐบาลเนี่ยนั้นว่าซีนาริโอแบบนี้เนี่ยอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์เปลี่ยนไปยังไงบ้างคือโอกาสที่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเดี่ยวพรรคเดียวเนี่ยดิฉันว่ายากนะคะด้วยระบบการเลือกตั้งที่เขาออกแบบมาชัดเจนว่าต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เพื่อไทยเนี่ยได้เสียงแบบแลนด์สไลด์ชนะแบบแลนด์สไลด์จัดตั้งรัฐบาลเองได้ถามว่าแล้วถ้าไปร่วมกับพรรคเล็กอีกสัก2หรือ3พรรคล่ะทำได้ไหมเสียงมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมยังคิดว่าพรรคเล็กอื่นที่เคยร่วมมือกับเพื่อไทยเองก็เห็นแล้วว่าตัวเองเป็นรัฐบาลก็ลำบากก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็คงต้องเผชิญกับภาวะสกัดกั้นสารพัดอย่างที่เคยรัฐบาลของยิ่งลักษณ์เคยโดนมาแล้วนะคะแล้วยังไม่นับว่ามันจะมีวิธีอื่นๆอีกที่จะเล่นงานนักการเมืองที่ไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยก็ได้นี่ที่ว่าโอกาสที่พรรคเล็กอื่นจะร่วมมือเพื่อไทยเนี่ยคงลำบากนะครับมองเรื่องการตั้งพรรคการเมืองนับช่วงเวลานี้ก็จะเห็นว่ากองทัพฝ่ายที่ถืออำนาจอยู่คสช.เนี่ยส่งคนออกไปดูดส.ส.ดูดคนเสื้อแดงด้วยจากหลายๆที่เลยเพื่อที่จะสนับสนุนการตั้งพรรคของตัวเองอาจารย์มองว่าดีลครั้งนี้ของกองทัพมันจะออกมาในรูปไหนมันจะสำเร็จตามที่คสช.คาดหวังต้องการหรือเปล่าคือดิฉันก็ไม่อยากจะเดานะคะว่าใครจะได้ที่นั่งสักเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าเดาทีไรก็มันจะพลาดแล้วจริงตัวเองก็ไม่ได้มีฐานในการวิจัยในพื้นที่ชนบทมากนักนะคะความรู้ที่มีก็คือออกไปแบบเจอคนบ้างเล็กน้อยแล้วก็ประเมินดูยังคิดว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการเลือกตั้ง2-3 ครั้งหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าต่อให้รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของทักษิณมาแล้วเนี่ยพรรคของทักษิณก็ยังกลับมาได้อีกไม่สามารถที่จะเอาชนะใจคนเสื้อแดงได้สักทีหนึ่งซึ่งเขาก็มองเห็นแล้วว่าการที่เอาชนะใจคนเสื้อแดงไม่ได้เนี่ยมันเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลทักษิณที่มันผูกใจคนได้นานนะคะก็เห็นแล้วว่าชาวบ้านเนี่ยเลือกเพราะนโยบายนะคะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในขณะนี้สิ่งที่คสช.ร่วมมือกับพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาทำนี่ก็คือพยายามที่จะซื้อใจชาวบ้านด้วยโครงการทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเช่นโครงการประชารัฐทั้งหลายแหล่ที่คุณเข้าไปมันก็คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ท้องถิ่นในนามของรัฐบาลคสช.นั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งการขึ้นเงินเดือนข้าราชการการพยายามหาทางช่วยเรื่องของการประนอมหนี้ของครูของอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงโครงการพวกองค์กรมวลชนทั้งหลายแหล่ของกรมน.เองนะคะมันก็จะมีโครงการสารพัดที่จะเข้าไปพร้อมกับแพ็กเกจผลประโยชน์ที่คนที่มาร่วมโครงการก็จะได้มากขึ้นด้วยใช้กลไกข้าราชการมากมายรวมถึงไอ้โครงการทางเศรษฐกิจที่จะซื้อใจคนนะคะถามว่าแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมนี่คิดว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เมื่อไปถามชาวบ้านที่เขามีประสบการณ์จากเรื่องโครงการประชารัฐนะคะเขาก็เห็นกันอยู่เวลาผู้ดูประชารัฐหรือผู้หนึ่งไอ้คูปองรายเดือน300 บาทเนี่ย
นะชาวบ้านที่ไปเจอเนี่ยบ่นทุกคนว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือบริษัทใหญ่ชาวบ้านเขาเห็นอ่ะไอโครงการพวกนี้ในที่สุดแล้วคนที่กินรวบก็คือบริษัทใหญ่ๆที่เข้าไปร่วมมือกับคสช.ผ่านโครงการเหล่านี้ตัวเขาเองเขาบอกมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาสักเท่าไหร่300บาทคุณนั่งรถจากหมู่บ้านเข้าไปในเมืองเนี่ยนะเสียเวลาทำงานไป1วันไม่ได้ค่าแรงไม่ได้ค่าจ้างค่ารถอีกมันไม่คุ้มนะคะแถมซื้อได้กับบางร้านเท่านั้นอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างคิดว่าเขาพยายามทำแต่ว่าทำแล้วมันยังผูกใจคนไม่ได้ยังไม่เพียงพอนะคะแต่แน่นอนว่าพรรคการเมืองที่คสช.ไปร่วมมือช่วยเหลือได้ต้องชอบแน่เพราะพวกเขาไม่ต้องลงทุนอะไรมากมันมีโครงการเหล่านี้ไปช่วยในการที่จะทำให้เขาหาเสียงได้มากยิ่งขึ้นแต่จะประสบความสำเร็จแค่ไหนฉันก็นี่ก็ว่าเสียงที่จะเสียงจากเพื่อไทยนะคะอาจจะลดลงแต่ว่าคงไม่ถึงขนาดที่ว่าจะทำให้เพื่อไทยพ่ายแพ้ไปเป็นพรรคเสียงส่วนน้อยนะคะก็และจริงๆว่าอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าออกมาว่าเพื่อไทยยังชนะอยู่นี่คิดว่าสิ่งที่บรรดานักวิชาการชนชั้นกลางที่ต่อต้านคนเสื้อแดงดูถูกคนต่างจังหวัดนี้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคตินะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยยอมแลกเสียงของตัวเองเพื่อผลประโยชน์เล็กๆน้อยด้วยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะเอาจริงๆสิ่งที่คสช.พยายามทำในโครงการประชารัฐทั้งหลายแหล่งต่างเนี่ยยิ่งก็คือหวังไปซื้อเสียงกับเขาจากสิทธิ์เล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่ในความจริงถ้าชาวบ้านเขายังไม่เลือกเขาแสดงว่าเขาเห็นว่านโยบายระดับชาติเนี่ยมันสำคัญกว่าไอ้โครงการเล็กๆน้อยๆที่คุณอัดฉีดเข้าไปในหมู่บ้านสิครับโอเคคำถามนี้อาจจะคล้ายๆก่อนหน้าที่จะตอบไปแล้วนะครับแต่ก็ขออนุญาตถามอีกทีครับว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยที่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าบทบาทของกอรมนอและกองทัพเนี่ยมันจะคงอยู่ต่อไปอย่างไรบทบาทของกอรมนอเนี่ยอยู่แน่นอนนะคะเอาจริงๆเนี่ยนี่ก็ว่ากฎหมายสำคัญเลยที่สนับสนุนการดำรงอยู่ของกอรมนอและยาวเนี่ยมันถูกผลักดันโดยรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์การรับประหารปี2549กฎหมายความมั่นคงออกมา250 2550เนี่ยก็คือว่าคือในช่วงที่ฐานยังคิดว่าตัวเองจะอยู่ในอำนาจไม่นานด้วยซ้ำไปแต่ต้องการที่ให้กลไกกรมนอพูดง่ายคือกลไกของกองทัพเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจเข้าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยราชการทั้งหมดได้นะคะเพราะว่ากฎหมายความมั่นคงนี้โดยเฉพาะยิ่งในภาวะฉุกเฉินนี่อำนาจให้อำนาจกรมนอในการที่จะสั่งงานประสานงานหน่วยราชการทั้งหมดได้โดยข้ออ้างว่านี่คือความมั่นคงภายในซึ่งการตีความความมั่นคงภายในเนี่ยมันกว้างมากซะจน เรียกว่าไม่มีขอบเขตนะคะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คสช.ไม่อยู่กรมน.ก็ยังอยู่อำนาจหน้าที่เหล่านี้ก็ยังอยู่นะคะและแก้ยากมากด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกรมน.เนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยคำสั่งนายกรัฐมนตรีวิธีที่คุณจะล้มล้างคำสั่งนายรัฐมนตรีหรือล้มกรมนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำได้ง่ายมากคุณก็ออกคำสั่งนายรัฐมนตรีออกมาฉบับหนึ่งอนุมัติโดยกรมนก็จบจากให้ยุบกรมนแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะกรมนเนี่ยมันถูกรองรับด้วยกฎหมายความมั่นคงมันเป็นพระราชบัญญัติพร้อมเป็นราชบัญญัติมันจะต้องผ่านรัฐสภามันแก้ยากขึ้นมันล้มยากขึ้นแล้วมันยังทำให้กรมนเนี่ยได้งบประมาณจากนักงบประมาณโดยตรงและเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะนี่คือว่านี่คือมรดกที่สำคัญของกองทัพที่จะทิ้งให้มันอยู่กับสังคมไทยในหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปรูปกองทัพคุณหลีกเลี่ยงที่จะไม่พิจารณาบทบาทกรมนไม่ได้แล้วกฎบทบาทกรมนเนี่ยมันแทรกซึมไปทุกหน่วยงานหน่วยราชการคือจะมองว่าบทบาทของกรมนหลังเลือกตั้งมันจะเรียกว่าอะไรดีอะมันสามารถควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ผ่านกลไกของรัฐกองทัพและก็ชนชั้นนำประชาธิปไตยสามารถใช้กลไกกรมนในการบ่อนเซาะการเมืองของรัฐบาลจากการเลือกตั้งได้ทั้งในแง่ของการโน้มน้าวระดมมวลชนออกมาต่อต้านนะคะหรือในทางอุดมการยังเกี่ยวกับคำถามสุดท้ายครับเกี่ยวกับกรมนนิดนึงเพียงแต่ว่าเรามาดูในที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นจากที่อาจารย์ศึกษาครับบทบาทและกิจกรรมของกรมนในรอบ2ปีเนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรในบทบาทของกรมนตรงนั้นแล้วก็มันกำลังอธิบายสถานการณ์มันอธิบายอะไรอยู่บ้างคือนี่คิดว่าสิ่งที่กรมนทำเนี่ยมันมีอยู่4อย่างใหญ่ๆนะคะ
หนึ่งคือการกดปราบควบคุมนะคะแล้วก็สยบการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนฝ่ายตรงข้ามนะคะสองก็คือการจัดตั้งระดมมวลชนของตัวเองขึ้นมานะคะผ่านกลไกการอบรมการศึกษาวิทยุสื่อมวลชนนะคะทั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยมแม้กระทั่งมวลชนมวลชนที่เรียกว่าอิสระเนี่ยนะคะเมื่อคุณไปดูเนี่ยกปน.เนี่ยเข้าไปซื้ อโฆษณาจากหนังสือพิมพ์ทั่วไปเพื่อโฆษณาหน่วยงานมวลชนของตัวเองด้วยนะนะคะ อ่านเพลินๆดูเหมือนเป็นข่าวจริงๆแล้วไม่ข่าวอะไรชิ้นนี้ฉันดูก็รู้ว่านี่เป็นโฆษณาของกปน.นะคะจัดตั้งรวมมวลชนของตัวเองเหล่านี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้แสดงพลังในจังหวะที่เขาต้องการนะคะสามที่เชื่อว่าเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมชีวิตทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับนะคะทั้งในเมืองทั้งในชนบทในอดีตกรมนเนี่ยการทำงานกรมนเนี่ยมันจะมุ่งไปที่พื้นที่ในชนบทที่เป็นเขตแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันกรมนก็มีสาขาอยู่ในกรุงเทพมีครบทุก77จังหวัดนะคะแล้วก็มีทุกระดับทั้งระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับจังหวัดลงไปถึงระดับหมู่บ้านนะคะเขาไปจัดตั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมความคิดทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนดังนั้นสังคมไทยเนี่ยยังคิดว่าเมื่อเรามองชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะคะถ้ามองย้อนกลับไปสู่ในช่วงสงครามเย็นเนี่ยยังคิดว่าชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไทยเนี่ยคือถ้าเรามองว่าเราเป็นสังคมเสรีประชาธิปไตยนะคะรัฐจะต้องไม่เข้ามาควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนนะคุณจะต้องมองว่าประชาชนเองเนี่ยมีอิสระเสรีในการที่จะเลือกคิดเลือกทำนะคะรัฐต้องไม่มาทำหน้าที่จัดตั้งมวลชนเราไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์แบบรัฐสหภาพโซเวียตหรือแบบจีนนะคะที่จะได้มีเรดการ์ดมีอะไรประเภทนี้อีกแล้วแต่ว่ารัฐไทยยังทำแบบนี้อยู่ในปัจจุบันจริงก็ยังพยายามจัดตั้งมวลชนอยู่เขาไม่เชื่อการปล่อยให้ประชาชนเนี่ยเป็นพลเมืองอิสระแต่เขามองว่าประชาชนจะต้องเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อน เจตนารมณ์อุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐนะคะอันที่4นี่ก็ว่าก็คือการให้กรมนเนี่ยการดำรงอยู่ของกรมนสิ่งที่เราเห็นก็คือการให้อำนาจของทหาร เหนือหน่วยงานราชการทั้งหลายแหล่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันผิดหลักของสังคมประชาธิปไตยเต็มที่ทหารควรจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะแต่การอยู่ของกรมนภายใต้กฎหมายความมั่นคงนี้เนี่ยมันทำให้ทหารอยู่เหนือสามารถสั่งการหน่วยงานราชการต่างๆได้แล้วถ้าเราไปดูกรมนเราบอกว่าถ้าเรามาถึงวันข้างหน้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นพลเรือนนะคะนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งก็จะได้เป็นผู้อำนวยการกรมนกรมนก็จะเป็นพลเรือนนี่ใช่ว่าไม่ใช่นี่แค่นี้เป็นภาพลวงตาเพราะถ้าคุณไปดูตำแหน่งสำคัญทั้งหลายแหล่ในกรมนไล่ลงมาตั้งแต่รองผู้อำนวยการกรมนเสนาธิการกรมนนะคะแล้วคนที่นั่งอยู่ตามหน่วยงานหลักๆของกรมนเช่นกิจการมวลชนหน่วยข่าวกรองหน่วยอะไรทั้งหลายแหล่เป็นทหารทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะประเมินภัยคุกคามวางยุทธศาสตร์จัดการกับภัยคุกคามแนวทางในการที่จะจัดการมันคิดแบบทหารเสนอโดยทหารแล้วก็ทำแบบทหาร